ุกคนตอนนี้มันหนาวมากเลยอ่ะคือเมื่อกี้จริงเปิดพยากรณ์อากาศตอนนี้กรุงเทพ18องศานะคะถ้าใครกำลังสงสัยว่าเฮ้ยทำไมไม่สระผมอะไรเงี้ยคือเมื่อคืนจริงสระผมไปแล้วแล้วก็เมื่อเช้าที่เดินอันนั้นก็คือเหงื่อไม่ค่อยออกนะคะเพราะว่าอากาศมันหนาวมากแล้วก็ปกติถ้าสมมติจริงเดินลู่วิ่งจริงก็จะเปิดแอร์อยู่แล้วเนื่องจากวันนี้จริงจะอยู่บ้านถ่ายงานทั้งวันก็จะบำรุงผิวแค่แบบ2สเต็ปพอเน้นแบบความชุ่มชื้นอะไรอย่างงี้เพราะว่าปกติเวลาจริงอยู่บ้านอ่ะจริงก็จะเปิดแอร์ตลอดเวลาอยู่แล้วคือทำงานในห้องแอร์ตลอดทั้งวันแต่ว่าวันนี้ก็คืออากาศหนาวเป็นพิเศษด้วยตอนนี้ก็คือไม่เปิดแอร์แต่หนาวมากก็เดี๋ยววันนี้จะใช้อันนี้ Toner Kills Calendula นะคะอันนี้คือขวดใหม่ถ้าใครไม่รู้จักอันนี้เขาเรียกว่าเป็น Toner Jaehyun นะคะเนื่องจาก Jaehyun ใช้ Calendula อันนี้แบบพอเราล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าอะไรอย่างงี้แล้วจริงก็จะเช็ดหน้าด้วยโทนเนอร์คาเลนดูล่าคือตัวเนี้ยเขาช่วยแบบปลอบอารมณ์ผิวได้ดีมากแบบเขาจะไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็จะช่วยลดรอยแดงบนหน้าอย่างตอนนี้คืออยู่ๆจึงมีรอยแดงขึ้นมาซึ่งสิวไม่มาแต่รอยแดงอะไรไม่รู้มาจึงก็จะใช้ตัวนี้เช็ดนะคะจึงใส่ไว้ในแบบ Favorite 2019มั้งถ้าจำไม่ผิดมันใช้ดีจริงๆแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยยิ่งใครแบบว่าผิวมันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะช่วยปรับสมดุลผิวให้มันแบบบาลานซ์ขึ้นสเต็ปแรกผ่านไปนะคะสเต็ปต่อมาจึงก็จะใช้อันนี้นะคะเพราะว่าวันนี้อากาศหนาวอันนี้คือ Kiehl's Ultra Facial Cream นะคะตัวนี้จึงเพิ่งใส่ไปใน Favorite 2020เลยเพราะว่าเขาเป็นแบบ Moisturizer ที่เป็นเนื้อครีมอย่างเงี้ยคือบางคนอาจจะกลัวเนื้อครีมใช่ป่ะแต่อันนี้เขาเป็นเนื้อครีมที่แบบบางเบามากจริงจะปาดให้ดูนี่นะอันนี้คือแบบชุ่มชื้นดีมากทุกคนเขาแบบเหมือนกักเก็บความชุ่มชื้นให้ผิวเรา24ชั่วโมงเลยจริงๆคือทาตัวนี้ไปตัวเดียวแล้วผิวก็ไม่แห้งเลยระหว่างวันระหว่างนอนด้วยตัวนี้คือจะเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ที่ขายดีที่สุดของ Kiehl's เลยแตะไปแค่นิดเดียวแล้วก็ค่อยๆลูบก่อนถ้าไม่พอค่อยเติมใหม่จะได้ไม่ต้องแบบไปทีเดียวตัวนี้พอใช้ปุ๊บอะเมคอัพจะเกาะผิวดีขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราผิวแห้งอะไรเงี้ยเมคอัพมันจะไม่ค่อยเกาะหน้าแล้วยิ่งวันนี้จึงจะอัดคลิปแต่งหน้าด้วยก็จะต้องบำรุงผิวให้แบบชุ่มชื้นเข้าไว้แล้วเขาจะมีสารสกัดจากแบบว่าไกลโคโปรตีนอะไรเงี้ยคือจะทำให้แบบผิวเรากลับเก็บความชุ่มชื้นดีเวลาที่อยู่ประเทศที่แบบอากาศติดลบมากจริงเนี่ยคือบำรุงผิวมันยากมากใช่ไหมแต่ตัวนี้คือเอาอยู่จริงคือทาไปแล้วผิวมันชุ่มชื้นนานมากพอทาไปงี้จึงก็จะเอามือกดกดให้ครีมซึมเข้าผิวคือตัวนี้เขาจะมีสารสกัดที่เรียกว่าสควาเลนมันก็จะช่วยทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นด้วยคือใช้ไปปุ๊บผิวชุ่มชื้นแล้วก็ปราการผิวแข็งแรงขึ้นเราจะลดหน้าบวมกันตอนเช้านี่นะคะจะเห็นได้ว่าคือจริงบำรุงแค่2สเต็ปแต่ว่าผิวมันจะแบบเนียนๆนุ่มๆอย่างนี้แล้วก็ชุ่มชื้นมากๆผิวมีความโกลว์พอบำรุงผิว2สเต็ปอันนี้จริงก็จะลงครีมกันแดดเลยเทคนิคในการลงสกินแคร์ของจริงถ้าจริงขี้เกียจจริงๆอ่ะหรือว่าแบบว่าต้องการประหยัดเวลาอันนี้เป็นคำพูดที่ดูดีกว่าจริงก็จะใช้แค่โทนเนอร์แล้วก็ลงครีมเลยอันนี้จริงแอพพลายกับตอนกลางคืนด้วยคือถ้าสมมติว่าจริงทำงานจนแบบเหนื่อยมากแล้วขี้เกียจบำรุงหน้าแล้วก็จะเช็ดโทนเนอร์แล้วก็บวกครีมไปเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่แนะนำนะคะแต่ถ้าใครจะใช้สูตรนี้ตอนเช้าก็คือต้องเลือกครีมที่แบบมีความบางเบานะไม่ใช่ว่าครีมมันติ๊กมากอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่ซึมเข้าผิวแล้วเวลาเราใส่แมสก์อย่างเงี้ยคือมันอาจจะอุดตันผิวได้แต่อันนี้จึงไม่มีปัญหาเลยก็เป็นเทคนิคที่แนะนำมากๆแล้วก็อย่าลืมทาครีมกันแดดครีมกันแดดต้องทาเยอะๆนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าเป็นอิมจูกยองกันนะคะเฮ้ hey.
วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของจิงเบบี้จิงโกะนะคะวันนี้เราจะมาแต่งหน้าลุคที่คนเริ่มรีเควสต์กันมาเยอะมากนะคะก็คือลุคของอิมจูกยองใน True Beauty นะคะหรือว่าความลับของนางฟ้าเวอร์ชันซีรีส์ Oh my god like can you be quietคลิปเสร็จเรียบร้อยจึงจะมาอัดพวก insert swatch ต่างๆแยกแบบชัดๆไว้ให้นะคะโชว์เบื้องหลังให้ดูแบบเพลินๆเลยการปาด swatch อะไรอย่างนี้เป็นสิ่งที่ผ่อนคลายอย่างนึงนะคะเพราะว่าเราจะต้องจดจ่อกับมันมากๆจะช่วยฆ่าเวลาได้ดีเลยได้ยินไหมมันจะเป็นแบบว่า sound wave อะไรเงี้ยเวลาเปิดจะทำให้มีสมาธิมากขึ้นไม่ว่าจะอ่านหนังสือหรือว่าตัดคลิป